สวัสดีครับพบกับเซนทริปเปอร์ครับผมขับรถจากคอร์ติน่าดัมเปโซไปเที่ยวทะเลสาบมิสซูริน่าเลคผมไป2วันติดเลยครับเพราะวันแรกสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่มีฝนตกปล่อยๆอากาศครึ้มๆเลยไปแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นอากาศดีขึ้นมาหน่อยฝนไม่ตกแต่ท้องฟ้ายังมีเมฆหมอกผมเลยเอา2วันมาตัดต่อให้อยู่ในคลิปเดียวกันครับจากคอร์ติน่าดัมเปโซมาทะเลสาบมิสซูริน่าเลคไม่ไกลครับขับรถมา20กว่านาทีก็ถึงแล้วครับผมมาช่วงเดือนเมษายังหนาวอยู่ครับทะเลสาบมิสซูริน่าที่เห็นจะต่างจากหน้าร้อนแบบหนังคนละม้วนเลยครับในหน้าร้อนน้ำในทะเลสาบจะใสแจ๋วเหมือนกระจกสะท้อนภาพผิวน้ำถ่ายภาพรีเฟลคได้อย่างสวยงามแต่ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ทะเลสาบกลายเป็นทะเลสาบหิมะไปแล้วทะเลสาบกลายเป็นลานน้ำแข็งซึ่งก็เคยถูกใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1956มาแล้วครับเดินข้ามถนนอาหารกาแฟทานแก้หนาวกันก่อนครับร้านดูน่าสนใจดีครับมีโต๊ะให้นั่งด้านนอกด้วยแต่หนาวๆแบบนี้ผมขอนั่งข้างในดีกว่าร้านนี้เป็นทั้งร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารผมสั่งกาแฟและช็อกโกแลตร้อนมาทานและซื้อของที่ระลึกนิดหน่อยหลังจากนั้นจึงออกมาขับรถไปจอดที่ปลายสุดของทะเลสาบครับรอบๆทะเลสาบมีโรงแรมสวยๆร้านอาหารและมีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยครับทะเลสาบมิสซูริน่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นคาโดเล่อยู่ในจังหวัดเบลลูโนทางตอนเหนือของอิตาลีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเส้นทางเทือกเขาโดโลไมท์จะไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวที่ทะเลสาบมิสซูริน่าแห่งนี้ทะเลสาบมิสซูริน่าอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,754 เมตรมีความยาว 2.6 กิโลเมตรความลึกที่ลึกที่สุดประมาณ5เมตรบริเวณทะเลสาบอากาศบริสุทธิ์ดีมากจึงเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลรักษาโรคภูมิแพ้ตึกสีเหลืองที่อยู่หน้าเทือกเขาโซลาพิสตรงนั้นครับอากาศเย็นจมูกผมฟึดฟัดเลยสูดอากาศดีๆบริสุทธิ์ได้ไม่เต็มที่ครับก่อนกลับก็แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของสักหน่อยแล้วก็ขับรถกลับคอร์ติน่าครับขอบคุณที่รับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ